สัญญายังไม่เซ็นมาดามแป้งขึ้นไหวรอบ2หลังตั้งอิชิอิเป็นกุนซือทีมชาติไทยอิชิอิถึงไทยมาดามแป้งเผยเตรียมประสานสมาคมเซ็นสัญญาพร้อมเริ่มงานทันทีมาดามแป้งนุนพันล่ำซำผู้จัดการทัพช้างศึกได้เผยว่าขณะนี้โค้ชอิชิอิเดินทางถึงประเทศไทยแล้วยอมรับว่าในการเปลี่ยนแป้งครั้งนี้เรามีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจำกัดก่อนถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่แป้งก็จะพยายามประสานสมาคมเพื่อเซ็นสัญญากับโค้ชอิชิอิให้เรียบร้อยและเร็วที่สุดเพื่อจะได้เริ่มงานทันทีเช่นการเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะไทยลีกที่สนามต่างๆส่วนรายละเอียดสัญญาเงื่อนไขต่างๆและการเปิดตัวเราจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับมาซาทะดะอิชิอิมีความคุ้นเคยและมีข้อมูลของนักเตะไทยเป็นอย่างดีโดยผ่านการคุมทีมในไทยลีกมาทั้งสมุทรปราการซิตี้และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยจะประเดิมคุมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567ก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567โบริสเทโรติดต่อหาโค้ชวังหวังจีบมาเป็นกุนซือคนใหม่ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลได้รับการติดต่อจากโบริสเทโร FC กับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่เชื่อมโยงกับเมืองทองยูไนเต็ดเช่นกันความเคลื่อนไหวของตำแหน่งกุนซือคนใหม่ที่แฟนบอลกำลังรอลุ้นว่าจะได้ใครมาคุมทีมสำหรับสโมสรโบริสเทโร FC โดยล่าสุดได้มีรายงานจากเพจบีบางปะกงเผยออกมาว่าทีมได้ทำการทับทามติดต่อไปยังโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเพื่อให้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมด้วยจากรายงานได้ระบุเพิ่มเติมว่าแม้จะมีการติดต่อไปยังตัวของโค้ชวังแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ตอบตกลงรับข้อเสนอแต่อย่างใดในตอนนี้ส่วนข่าวลือกับเมืองทองยูไนเต็ดก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักเพราะยังไม่ได้มีความคืบหน้าสำหรับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเคยผ่านการคุมทีมมาแล้วหลายสโมสรในไทยโดยทีมล่าสุดคือพีทีประจวบ FC ที่เพิ่งแยกทางกันไปในฤดูกาลนี้พร้อมยังเคยประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ลีกคัพกับทัพต่อพิฆาตเมื่อปี2562มาแล้วอีกด้วย